งานกรรมฐานเนี่ยตัวสำคัญก็คือจิตใจของเรานี่เองก็ค่อยๆฝึกมันจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้การฝึกจิตฝึกใจนั้นก็มีสองอย่างอันหนึ่งฝึกให้จิตสงบแล้วก็ตั้งมั่นอีกอันหนึ่งก็คือฝึกให้จิตมันฉลาดให้มันมีปัญญาตรงทำความสงบนั่นก็คือฝึกสมาธิแต่คนฝึกสมาธิได้จริงๆมีไม่มากส่วนใหญ่จะฝึกสัมมาสมาธิไม่ได้จะได้มิจฉาสมาธินั่งเคลิ้มๆบ้างนั่งเครียดๆบ้างอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรนั่งต้องมีสติกำกับตลอดสายเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะเราต้องมีสติกำกับตลอดสายของการปฏิบัติถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่ก็คือขาดการปฏิบัติอันนี้หลวงปู่มั่นท่านสอนไว้มีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติก็คือขาดการปฏิบัตินี่ไปนั่งสมาธิมุ่งไปที่สงบก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่นไม่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะมันเรียกว่าหลงอยู่นี่เราก็ต้องค่อยๆฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคล็ดลับมันอยู่ที่จิตเรานี่เองสงบก็เป็นจิตมันสงบฟุ้งซ่านจิตมันก็เป็นคนฟุ้งซ่านงั้นเลยล่ะเราภาวนานะอย่าทิ้งจิต